ร่วมกาวเฉพาะกิจ EP 24มาแล้วจ้าในเกม Arena Breakout สิ่งที่จะส่งให้เราลงไปนอนนับไส้เดือนได้ไม่ได้มีเพียงแค่ศัตรูสุดโหดหรือว่าบอทที่ทรงพลังเท่านั้นหากแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เราลงไปนอนนับไส้เดือนได้อย่างง่ายดายนั่นก็คือลูกสบ้าที่เพื่อนเราปานั่นเองอุ้ยใครทำอะไรวะใครทำอะไรและเนื่องจากศัตรูนั้นอยู่ข้างบนชั้น2ฉันจึงตัดสินใจที่ปาขึ้นไปบ้างอุ้ยนั่นเรียกว่ายิ่งทำให้สถานการณ์ของเรานั้นเลวร้ายลงไปอีกและจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเลวร้ายอยู่แล้วนั้นกลับกลายเป็นความอัปยศอดสูมากยิ่งขึ้นเมื่อยังอุตริดันทุรังที่จะปาลูกสัมมาอีกครั้งเดี๋ยวที่ไหนกดปลดแบนผมหน่อยพี่กดปลดแบนระเบิดผมหน่อยและขณะที่เรากำลังผจญกับความทุกข์ยากอยู่นั่นเองก็ได้มีตัวแข็งเข้ามาจัดการกับพวกเราฉันจะช่วยปวดท้องแล้วเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณผู้แฝงตัวผู้นี้ที่จัดการส่งพวกเรากลับหน้าร็อบบี้ให้พ้นจากเหตุการณ์สุดอนาถใจนี่สักทีเฮ้ยในขณะที่ฉันและเพื่อนร่วมทีมกำลังเพลิดเพลินกับการเก็บขยะอยู่บริเวณโรงงานเล็กในแผนที่ช่องเขาพรันก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากบุญกอบที่ยืนยามอยู่บริเวณหอคอยของโรงงานเล็กนี่เองนั่นทำให้พวกเราตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะตั้งรับกับพยันตรายที่กำลังค่อยๆที่จะคลืบคลานเข้ามาฟังจากเสียงผึบผับที่พวกเขาทำกันอยู่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่าเขามีกันไม่เกิน5คนอย่างแน่นอนและด้วยพลังของการสันนิษฐานของฉันแน่นอนว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ถึงการมีอยู่ของพวกเราและนั่นก็เป็นการดีที่เราจะนั่งรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่อหนุ่มซื่อบื้อคนใดก็ตามที่วิ่งทะเลาะทะล่าเข้ามาโดยที่ไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดีซะก่อนถึงแล้วดิ Happy birthday อีซี่อุ๊ยฮะชี้อะไรวะนะไปช่วยทําไปช่วยและหลังจากการบวกที่ทำให้เราได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนั่นก็เป็นการดีที่จะสวิตช์ที่เพื่อนขึ้นไปตั้งรับแทนแล้วเราก็จัดการตัวเราให้เรียบร้อยและหลังจากที่เราเสร็จจากการจัดการตัวเองแล้วพวกเรามั่นใจว่าศัตรูยังคงรอคอยอยู่แต่ว่าเขาไม่ส่งเสียงฉันจึงถอยสบ้าเสียงทายเพื่อดูว่าพวกเขายังอยู่ดีหรือเปล่าซึ่งแน่นอนเขารอคอยที่จะจัดการพวกเราด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดอยู่แต่สำหรับพวกเขาแล้วนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตึงมือเอาการหนึ่งจากแผนการตั้งรับของเราที่ค่อนข้างจะรัดกุมบวกกับชัยภูมิของพวกเราที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีจุดอ่อนนั่นทำให้พวกเขาทำได้เพียงจดจ้องอยู่จนกระทั่งมีบางอย่างสิงใจพ่อหนุ่มบัวทองเพื่อนร่วมทีมของเราไม่รู้ว่าอะไรเข้าฝันดลใจให้เขาหยิบลูกสะบ้าในกระเป๋ากางเกงออกมาปาออกไปหน้าประตูซึ่งนอกจากจะไม่ออกหน้าประตูแล้วมันยังกระเด้งกระดอนกลับมาโดนเขาเองอีกต่างหากเดี๋ยวแป๊บนึงโดนระเบิดตัวเองนี่เรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างที่จะซื่อบื้อเลยทีเดียวแน่นอนว่าศัตรูก็ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้โอกาสนี้ในการบุกประชิดพวกเราโดยการกระชับพื้นที่เข้ามาเพื่อให้พวกเรานั้นหายใจหายคอได้อย่างลำบากมากขึ้นและด้วยความที่ถูกศัตรูกดดันอย่างหนักหน่วงนั่นเองนั่นทำให้พนมบัวทองตัดสินใจที่จะปาลูกสะบ้าเสียงทายอีกครั้งเลยนั่นทำให้พวกเรานั้นเรียกได้ว่าเสียเส้นกันเลยทีเดียวและอยู่ไม่อยู่ศัตรูก็ใช้จังหวะนี้ในการเข้าทำพวกเขาตัดสินใจปาสะบ้าเสียงทายเข้ามาและในเสี้ยววินาทีดับจิตนั้นเขาก็บุกเข้าทำด้วยความรวดเร็วชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ปล่อยให้พวกเราได้ตั้งตัวทันและนั่นก็เอวังด้วยประการฉะนี้
หลังจากที่ฟาร์มกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็กราฟแดงชนิดที่เรียกได้ว่าพุ่งหัวลงนรกไปเลยทีเดียวพวกเราก็ตัดสินใจที่จะคว้ามีดกระพกคู่ใจของพวกเรามาไล่รำในแผนที่ท่าเรือนั่นก็เพราะว่าความจนนั้นมันบีบคั้นให้พวกเราจะต้องทำแบบนี้พวกเราตัดสินใจที่จะใช้กลยุทธ์การเข้าทำแบบซอมบี้วอร์แฟร์นั่นก็คือการบุกเข้าไปรุมสครัมศัตรูให้สิ้นซากทันทีซุ่มสุดอุ้ยบัวข้างหลังข้างหลังข้างหลังและสภาพก็เป็นอย่างที่พวกนายเห็นนั่นแหละเปิดมาอุ้มเรียกได้ว่าเพ่งเต้งยกตี้กันเลยทีเดียวหลังจากที่พวกเราได้ใช้ความพยายามในการเดินฟาร์มมาแทบจะเรียกได้ว่าจากเหนือสุดยันใต้สุดของแผนที่ช่องเขาพวกเราได้รอนแรมไปยังสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายอาวีโรงงานเล็กหรือแม้กระทั่งบ้านพักริมชายหาดถึงกระนั้นพวกเราก็ยังไม่เจอผู้คนที่เป็นผู้เล่นเหมือนกันกับพวกเรานั่นทำให้พวกเราตัดสินใจที่จะมาสำรวจบริเวณจุดเกิดใกล้กับสถานีวิทยุปีโนและพอเรามาถึงที่นี่นั่นก็เป็นอย่างที่พวกเราคิดเอาไว้ไม่มีผิดผู้คนได้มารวมตัวกันที่นี่โดยไม่ได้นัดหมายดูจากร่างที่นอนเกลื่อนกลาดอยู่นี่เรียกได้ว่าการปะทะกันค่อนข้างที่จะดุเดือดกันเลยทีเดียวและระหว่างที่พวกเรากำลังจกของฟรีกันอย่างเพลิดเพลินอยู่นั่นเองพ่อหนุ่มบัวทองที่ได้ปลีกตัวแอบเข้าไปในป่าแต่เพียงลำพังเพราะว่าเขาเห็นซากใหญ่โตของศัตรูที่นอนอวบอิ่มอยู่ข้างในป่านั้นหวังใจที่จะเก็บเอาทรัพย์สินพวกนั้นมาเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่บอกใครก็ได้ถูกงูเห่าดงเจ้าที่ฉกเอาโดยที่ไปเก็บของของเขานั่นเองและในระหว่างที่พวกเราต้อนจับงูเจ้าที่อยู่นั้นเพื่อนร่วมทีมของเราก็ได้เพรียงพร้ำโดนฉกไปอีกหนึ่งคนนั่นยิ่งเป็นการเร่งเร้าให้พวกเราจะต้องเร่งหาแล้วก็จัดการสำเร็จโทษเจ้างูเห่าตัวนี้ให้ได้มีใครเวลาเปิดไหมตัดไปเลยพี่เล็งป่านั่นแหละพี่วิ่งหลังจากที่วิ่งไล่ต้อนพยายามตามหาเจ้างูเจ้าที่นั้นอยู่นานในที่สุดเราก็ได้พานพบกับหมอนั่นสักทีมันนอนนอนอยู่มันนอนอยู่เซ็ตใหญ่ RPK เออมันมาทำอุ้ยของหนักเลยพี่บัวและหลังจากที่ได้วิ่งหาอยู่พักหนึ่งฉันก็ได้เจอกับเจ้าศพเจ้ากรรมที่ว่าที่พ่อหนุ่มบัวทองนั้นหวังใจที่จะเก็บฮุบเอาไว้เป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวบอกเลยว่าของหมอนี่นั้นอิ่มก็รู้ก็แบบเห็นศพก็รู้แบบว่าอยากไปอิ่มคนเดียวก็รู้แบบแล้วจะมาเช็คให้ก่อนไงว่ามันจริงพี่เนาะมีคนแบบจ้องอ่ะและเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าถ้าแอบจะอมศพไว้แต่เพียงผู้เดียวบอกเลยว่านายอาจจะต้องนอนเท้งเต้งมือเปล่ากับล็อบบี้เนี่ยและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ฉันตัดสินใจแฝงตัวเข้ามาเพื่อสืบหาข่าวในกลุ่มของผู้ติดอาวุธเนื่องจากฉันได้ยินมาว่ามันจะมีซีดีลับของดอสที่เขาเก็บข้อมูลลับบางอย่างเอาไว้แน่นอนว่าในตลาดมืดนั้นมูลค่าของมันนั้นมหาศาลเลยทีเดียวไม่แน่ว่าเจ้าหมอนี่อาจจะรู้ข้อมูลบางอย่างก็เป็นได้เพราะว่าท่าทางของเขานั้นดูจะซื่อบื้อดีเฮ้ยใครมาบ่นพึมพำอะไรข้างหลังฉันนี่นายตามฉันมาอย่างนั้นเหรอเปล่าคือพอดีฉันผ่านมาไม่จริงอ่ะฉันรู้ว่าสึกว่านายวิ่งตามฉันมาตั้งนานแล้วท่าทางของนายดูแปลกๆนะเออพอดีศูนย์ใหญ่ส่งฉันมาเกิดอะไรขึ้นนะมีปัญหากันอย่างนั้นเหรอไม่ออโต้ฉันจัดการได้นายไปทำหน้าที่ของนายโอเคเดี๋ยวฉันอยู่แถวนี้แหละโอเคทีนี้นายก็บอกฉันทีว่าแกเป็นใครมาทำอะไรแถวนี้พอดีฉันเข้ามาหาค่ะฮะเอ้ยพอดีฉันได้รับมอบหมายจากทางนอร์ทริดให้มาฝึกงานที่นี่ฝึกงานอย่างนั้นเหรอทำไมฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยเฮ้ออโต้นายรู้เรื่องเกี่ยวกับเด็กฝึกงานที่นี่หรือเปล่าฉันก็พอได้ยินอยู่นะโอเคโชคดี
เอาละถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ควรที่จะเริ่มงานกันได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีทหารรับจ้างคอยแต่จะแฝงตัวเข้ามาที่นี่อยู่เรื่อยไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันเยอะแยะพวกเราจับได้ทุกวันเลยวันนี้ฉันก็ได้สำเร็จโทษไปอีก 2-3 คนแล้วโอเคเอาละตอนนี้เราก็เริ่มงานกันได้แล้วตามฉันมาโอเคว่าแต่นายชื่ออะไรอย่างนั้นเออฉันยังไม่ได้แนะนำตัวหรอกเรียกฉันว่าสุทินแล้วกันโอเคสุทินว่าแต่นายเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับซีดีลับของดอทหรือเปล่าพอดีฉันได้ยินมาเฮ้ยเด็กใหม่นั่นก็ได้ยินมาจากไหนนี่เป็นภารกิจลับเลยนะฉันเองนี่แหละที่เป็นคนไปรับซีดีลับเฉพาะของดอทมานี่ดอทมอบภารกิจให้กับฉันโดยตรงเลยล่ะฮะจริงจริงสิฉันจะไปหลอกนายทำไมอย่าบอกนะว่าซีดีนั่นอยู่กับนายตอนนี้ใช่สิอยู่ในกระเป๋าของฉันนี่แหละเสร็จภารกิจนี้ฉันก็จะไปหาดอสแล้วก็เอาไปมอบคืนให้กับเขาเดี๋ยวก่อนฉันขอปิดประตูแป๊บเฮ้ยนายจะปิดประตูทำไมเด็กใหม่พอดีฉันมีเรื่องที่จะคุยกับนายอยู่ซีดีนั่นน่ะฉันขอได้ไหมไม่ได้หรอกฉันต้องเอาไปให้ดอสเอามันมาให้ฉันซะดีๆเฮ้ยจับมือเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไอเด็กใหม่ไอเด็กใหม่จะทำร้ายฉันมันรู้เหลี่ยมเราซะได้ต่อช่วยฉันด้วยไอหมอนี่มันเล่นเป็นกรรมการดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยล่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า